ไปเลยอ่ะเอาไปเติบครับผมอะไรอ่ะพิงก็ป่าครับน่ะเนี่ยโดนมุมแบ็คเนี่ยพ่อผมยังบ่นเลยปะโดนมา4รูปแล้วครับทุกคนโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็พบกับผมปิงรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับก็วันนี้นะครับทุกคนผมก็จะพาทุกคนนะครับย้อนเวลาไปรับชมการแข่งขันแบดมินตันของเด็กคนนึงนะครับที่สมัยนั้นยังเป็นนักกีฬาแบดมินตันอยู่นะครับแล้วก็พบกับความพ่ายแพ้ครับก็เป็นความพ่ายแพ้ของผมเองนะครับทุกคนเป็นความพ่ายแพ้ของผมเองนะครับทุกคนเป็นความพ่ายแพ้ของผมเองนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยนะครับจากความผิดพลาดหรือความพ่ายแพ้ของผมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยผมต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะครับซึ่งก็คือนมอัดเม็ดคิวไลฟ์นะครับสหกรณ์โคโนวังน้ำเย็นเช่นเดิมนะครับผมจะมากินรสทุเรียนครับทุกคนฟองหน้าตาของรสทุเรียนมันก็มาเป็นแบบนี้นะฮะนี่เห็นไหมเห็นทุเรียนไหมทุกคนนมอัดเม็ดที่ทำมาจากนมหูพอเปิดมากินทุเรียนนี่คือฟุ้งออกมาเลยครับทุกคนก็เป็นทุเรียนเนื้อทุเรียนเนี่ยเอามาจากเกษตรกรที่จังหวัดจันทบุรีเลยนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนเกษตรกรนะฮะรสชาติกลมกล่อมหวานมันนะทุกคนคลิปนี้นะครับน่าจะต้องย้อนกลับไปสักประมาณ9ปีที่แล้วผมพบกับพี่ไอซ์สิทธิชัยวิบูลย์สินนะครับก็เป็นหนึ่งในทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับในประเภทชายเดี่ยวมีรุ่นขึ้นมาเล่นนะครับไม้สูงตอนนั้นผมน่าจะอายุประมาณ19หรือ18นะไม้สูงไม้สูงนี่คือเสียงของพ่อผมนะบอกให้ยกไม้สูงนะอันนี้น่าจะเป็นช่วงตอนต้นเกมนะครับผมก็พยายามเล่นเกมบุกนะอย่างบ้างก็ต้องยอมรับนะว่ามือเป็นรองเยอะนะผมปีนชั้นปีนผมปีนรุ่นขึ้นมาเล่นนะเป็นรองทั้งประสบการณ์พละกำลังและก็รูปแบบการเล่นด้วยครับนะไหนเดินหน้ากันต่อเยี่ยมไปคู่ต่อไปในขนาดที่6ประเภทไทยเดียวนะครับต้องคุณขนาดหน้าจากโชคดีนะกับการโทษอัดคอมิโรจากเอผมว่าต้องพยายามเล่นเกมบุกนะผมต้องพยายามเล่นรูปเกมที่ผมถนัดนะครับก็คือเดินหน้าบุกแต่ว่าเนี่ยผมแปลกใจตัวเองอยู่เหมือนกันครับว่าสมัยก่อนผมเนี่ยเป็นคนที่เสิร์ฟโฟแฮนด์นะแล้วเสิร์ฟโฟแฮนด์มันในสมัยนี้มันควรที่จะเสิร์ฟแบ็คแฮนด์ก็นานนะเพราะว่ามันจะได้เปรียบมากกว่านะเพราะเราจะสามารถเลือกบุกได้เลยนะครับแต่ว่าผมนะฮะสมัยนั้นนะครับตอนที่ยังเป็นเด็กเป็นคนที่ไม่มั่นใจในลูกเสิร์ฟแบ็คแฮนด์ครับอ่ะลูกนี้ต่อก็ขอต่อนะครับก็คือว่าผมเนี่ยสมัยก่อนผมจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในลูกเสิร์ฟแบ็คแฮนด์นะฮะเสิร์ฟแล้วโด่งบ้างโดนแย้งบ้างหรือว่าพอเสิร์ฟปุ๊บโดนเขาจิ้มทำให้ผมถอยหลังกลับมาล้วงนะฮะทำให้ผมเสียเปรียบนะผมก็เลยตอนนั้นผมก็เลยเลือกที่จะเสิร์ฟโฟแฮนด์ข้างหลังนะซึ่งก็คือเสียเปรียบเช่นกันฮะก็เป็นไปได้ที่ทีมควรต้องเสิร์ฟแบ็คแฮนด์ข้างหน้านะยังไงก็รับอย่างเดียวครับผมก็ไอ้ตรงนี้ใจร้อนนะพยายามไม่หยอดกลัวไหมไม่กลัวสู้นะอย่าลืมนะครับโนมัดเมคคิวไลท์ครับลูกนี้ตบได้สวยตบดีเป็น
แต่บางทีพี่ไอ้เขาอาจจะยังไม่เอาจริงกับผมก็ได้นะโอเคพวกต่อไปในสนามที่5ประเภทชายเดียวนะก็ช็อตเมื่อกี้นะครับก็คือผมงัดไปนะครับแล้วก็พี่ไอเขาก็ตบแป๊กนะครับแต่ว่าพอดีมันเป็นลูกที่20พอดีนะผมก็เลยเดินไปเอากระเป๋าก่อนที่ลูกจะตบปืนอีกนะครับโดนกับตัวเองว่ะอันนี้น่าจะเป็นเริ่มต้นเกมที่2แล้วนะรุ่นเหมือนว่าตอนนี้พี่ไอเขาได้จับทางผมได้นะครับว่าผมจะชอบจิ้มข้อหาโฟร์แฮนด์เขานะเขาดักผมได้2ลูกแล้วนะครับผมจิ้มไปตรงโฟร์แฮนด์เนี่ยโดนเขาถวนกลับมานะแล้วก็หยอดติดอีกฮะตอนนี้พยายามเหมือนกับผมเริ่มเล่นเสียงขึ้นแล้วนะฮะพี่ไอซ์ศิริชัยนะครับ ที่เขามีสนามแบดมินตันนะครับชื่อสนามแบดมินตันคอร์ตสมพงษ์นะครับอยู่ที่หมู่บ้าน SP ตรงย่านปิ่นเกล้านะครับก็ถ้าไปตีแบดกันได้นะผมก็เคยไปตีที่นั่นนะฮะทางครอบครัวของพี่ไอซ์เขามีสนามแบดมินตันอยู่ที่นั่นนะครับผมเปลี่ยนมาเสิร์ฟแบ็คแฮนด์เนี่ยเห็นไหมดูผมเสิร์ฟแบ็คแฮนด์ดิโด่งเสิร์ฟแบ็คแฮนด์โด่งชิบหายเนี่ยพี่ไอยิ้มเลยเสิร์ฟแบ็คแฮนด์อะไรของมึงวะเนี่ยนะครับทุกคนแต่ก่อนผมพร้อมน้อยนะผมทำให้เสิร์ฟแบ็คแฮนด์ไม่กล้าเสิร์ฟตอนแข่งนะครับเริ่มเสียเยอะแล้วนะฮะไปยังไงไงเขาปั่นโอ้โหเอาใหญ่เลยครับพี่ไอซ์ศิริชัยครับเอาใหญ่เลยฮะเล่นผมหนักเลยครับผมที่จริงแล้วผมควรจะต้องนะครับเดินหน้าเกมเสิร์ฟด้วยแบ็คแฮนด์ฮะเห็นไหมเพราะผมเสิร์ฟโฟร์แฮนด์เนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้เขาได้ตบเมื่อกี้เขาก็ได้ตบผมเห็นไหมผมเสิร์ฟโฟร์แฮนด์ไปข้างหลังแต่ต้องยอมรับครับว่าพี่ไอซ์ศิริชัยอาวุธเขาค่อนข้างที่จะครบเครื่องจริงนะดูส่วนสูงเขาดิตัวสูงชิบหายแต่ผมก็เอาได้เหมือนกันนะครับสู้ฮะปังเยี่ยมว้าระวังโค้งโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมดีครับได้มาครับ71ก็นี่เป็นการแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับน่าจะประมาณรอบ3นะครับรอบ3 16คนสุดท้ายประมาณนั้นครับพี่ไอซ์ศิริชัยน่าจะเป็นมวง1ในรายการนี้นะครับผมท้าดวลกับมวง1ในรายการนะฮะสู้เว้ยสู้เว้ยปิงสู้เว้ยโอ้โหมึงจะไปดักเขาเหรอโชคดีนะที่เขาผลักออกเมื่อกี้เยี่ยมมากสวยเดี๋ยวโฟร์แฮนด์ไม่หยุดเลยนี่ก็ดวงเขาคืนสิเห็นไหมบอกแล้วเสิร์ฟทำไมโฟร์แฮนด์อ่ะพยายามงัดทุกไม้มาสู้นะครับตอนนี้ผมนะน่าจะเข้ามาแยบเมื่อกี้ไม่ยอมเข้ามาแยบนะฮะยังเร็วไม่พอครับโอ้โหมือเขานิ่งนะครับลูกนี้เข้ามาผักแบ็คแฮนด์ผมไปไม่ทันนะต้องให้เขาไปครับ เท่าไหร่แล้วนะ15-11นะฮะตอนนี้เซตที่2พี่ไอซ์ศิริชัยวิบูลย์ศิลป์นำผมอยู่15-11ต้องขออภัยในคุณภาพของภาพด้วยนะเพราะว่าถ่ายมาเมื่อ9ปีที่แล้วนะทุกคนโอ้โหลูกนี้ตบสวยก็ถ้าพี่ไอยกขึ้นมาแล้วผมได้ขึ้นเต็มเหนี่ยวผมก็ได้ใช้ได้มีโอกาสใช้รูปถนัดของผมนะก็เยี่ยมสะดุดล้มอะไรก็ไม่รู้นะเพราะพะวงเขาด้วยแหละดูส่วนสูงเขาสิครับเขาตัวสูงขนาดนั้นนะเขาขึ้นไปเลือกได้เลยเขาจะขึ้นไปทำอะไรอ่ะจะขึ้นไปฟันจะขึ้นไปเซฟจะขึ้นไปตบผมพะวงไปหมดอ่ะง่ายๆ82แล้วฮะ
มือหลุดยาวสู้ครับสู้14ต่อ19ครับระวังเคาะแบ็คโอ้โหเห็นไหมสุดท้ายก็เดินเกมเสิร์ฟไม่ได้นะถูกปะผมเสิร์ฟโฟร์แฮนด์ไปโดนเขาตบตุ่มหายเพราะผมไม่กล้าที่จะเสิร์ฟแบ็คแฮนด์ไงตอนนี้เขานำ 20-14 นะฮะเขาก็ถือโอกาสลากผมเลยครับในนำแต้มเหลืออยู่6แต้มนะฮะลากผมเลยครับนะเอาใครจะหมดพ่อบอกใครจะหมดผมเนี่ยหมดไปตั้งแต่ก่อนลูกนี้แล้วก็นี่เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ตั้งใจซ้อมนะแต่ก่อนตอนเด็กๆผมไม่ตั้งใจซ้อมนะทุกคนแต่ที่ยังตบลงนะตรงนี้ตอนซ้อมถ้าคุณเหนื่อยตอนซ้อมคุณก็จะไม่เหนื่อยตอนแข่งนะตอนแข่งคุณก็จะไม่เหนื่อยนะแต่ผมไม่ยอมเหนื่อยตอนซ้อมนะก็เป็นความพ่ายแพ้ที่จำเป็นต้องยอมรับนะฮะเยี่ยมไปอีกยังไม่ยอมนะ16-20ครับไล่มาเกม2นี่แสดงอาการให้เห็นอยู่นะฮะว่าตอนนี้เขาเริ่มขี้เกียจตีกับผมละระวังแบ็คนี่แน่ทำไมอ่ะรับได้ตอนเนี้ยเยี่ยมมาดิตอนนี้ไม่กลัวอะไรโอ้โหโชคดีทางก็ดีเลย17-20ครับทุกคนพี่ไอ้ก็แสดงอาการเบื่อออกมาแล้วครับไกลมากฟังฮะ17-20จนต่อผมยันหลังพี่ไอ้อย่างเดียวครับโอ้โหตายเองตอบติดเองแล้วก็จบเกมครับขอบคุณครับพี่ไอ้ขอบคุณที่คอยสั่งสอนในแมตช์นั้นนะฮะโอเคเรามาแมตช์ต่อไปกันเลยนะครับแมตช์นี้ก็เป็นความพ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นการแข่งขันของผมกับพี่สองธนงศักดิ์แสนบุญสุขนะฮะคนนี้ก็ระดับแชมป์ประเทศไทยระดับแชมป์ซูเปอร์พรีเมียร์ระดับโลกนะฮะตอนนั้นผมน่าจะอายุประมาณ20ปีโดยที่พี่สองอายุ23ปีนะครับพี่สองอายุเป็นรุ่นพี่ผมประมาณ3ปีนะครับพี่สองตอนนั้นน่าจะขึ้นไปจนถึงแชมป์ประเทศไทยในปีในรายการนั้นในรายการนี้พี่สองน่าจะได้แชมป์ประเทศไทยนะเจอผมรอบประมาณรอบ4นะปรับตัวกับสภาพพอร์ตอยู่นะฮะในช่วงต้นเกมโอ้โหโด่งยังออกลูกกันค่อนข้างที่จะระมัดระวังนะฮะผมเสิร์ฟแบ็คแฮนด์นะฮะเข้าไปเร็วโอ้โหเฮียเขาจ้องอยู่แล้วนะฮะระดับที่สองธนงศักดิ์ถ้าหยอดปั่นปุ๊บได้เปรียบปุ๊บต้องรอเลยฮะรอแย็บผมควรที่จะต้องเดินเกมบุกเหมือนเดิมครับแม้จะเจอรุ่นใหญ่แม้จะเจอคนที่มีฝีมือมากกว่าแต่ก็ต้องเดินเกมที่ตัวเองถนัดต่อไปฮะผมก็ต้องเดินหน้าบุกใส่เขาโอ้โหแต่ถ้าเจอเขาตบโฟร์แฮนด์แบบนี้ก็รับไม่ไหวเหมือนกันว่ะไปครับต้องเดินหน้าบุกต่อนะต้องชิงจังหวะลูกหน้าให้ได้เยี่ยมแหมมั่วมั่วเก่งที่ผ่านเลยนะฮะเตือนตัวหน่อยเตือนตัวหน่อยแต่ถ้าขึ้นไปโดนๆแล้วถ้าพี่สองเขาได้เลือกอย่างนี้ก็ไม่ต่างจากพี่ไอศิริชัยนะฮะคือมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากนะฮะเหมือนกับต้นเกมลูกจะออกเป็นทางพุ่งนิดนึงนะครับเพราะพี่สองเนี่ยผลักออกมา3ลูกแล้วนะแหมลูกนี้แบ็คแฮนด์สวยนะฮะเร็วต้องรอแยบแล้วเมื่อกี้ต้องแยบแล้วครับถ้าจะให้ดีเมื่อกี้ต้องเข้าไปแยบแล้วครับได้แล้วได้แล้ว
นี่ครับการอ่านเกมนะครับสำหรับคนที่อยู่ข้างนอกคอร์ตนะตอนนี้กับคนที่อยู่ในสนามไม่เหมือนกันนะฮะคนที่อยู่ข้างนอกผมอาจจะมองเห็นได้นะว่าเมื่อกี้ต้องแยบแล้วเยี่ยมแล้วนี้เลี้ยวออกหรือเปล่าตรงนะฮะตอนนี้แต้มกำลังสูสีนะธนงศักดิ์แผนสมบูรณ์สุขนะฮะ87พี่2นำอยู่8-7นะฮะตอนนี้เดี๋ยวสวยเขายันหลังผมนะใช้วิธียันหลังผมนะเขาใช้วิธียันหลังผมนะในลูกนี้นะแล้วผมก็มือลั่นออกไปเองอีกโอ้น่าเสียดายนะแย๊บโอ้ป่านสวยอื้อสวยครับลูกนี้ทำได้ดีครับเสิร์ฟโด่งอีกแล้วเห็นไหมที่จริงผมต้องเสิร์ฟแบ็คแฮนด์นะครับทุกคนจุดผิดพลาดจุดเดียวกับแมตช์แรกที่เมื่อกี้ผมแพ้พี่ไอซ์สิริชัยเลยนะตอนที่ผมยังเด็กเนี่ยผมเสิร์ฟแบ็คแฮนด์ห่วยแตกนะครับแต่ปัจจุบันนี้อายุ27ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับเจอได้หมดทุกคนอีกเหมือนกันนะตอนนี้ก็เจอได้หมดทุกคนนะครับ เอ๊บโอ้โหไม่ตบเขาหน้าแยบหลังตบกลางคอโดดตัดนะครับทุกคนผมถ้าเมื่อกี้ตบใส่เขาก็มี10ได้แต้มนะฮะ10-11ครับผมดูนี้ทำได้ดีครับเกือบเท่าอ่ะลูกนี้ดักได้ดีแล้วขึ้นไปกระโดดตบโฟร์แฮนด์ได้สวยครับตบตรงอ่ะขึ้นนำพี่สองเป็นครั้งแรกไม่น่าเชื่อนะไปครับ12-11มาถึงรูปเกมมาจนถึงดำเนินมาถึงตอนนี้แล้วแต้มแบบนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตัวผมเองเช่นกันครับแหมอีกแล้วนะเราเจอแบ็คแพนนะครับที่จริงแล้วนะดำเนินมาถึงกลางเกมนะครับแต้มตอนนี้ผมตามละผมนำค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นิดนึงนะผมนำอยู่15-13นะแล้วเมื่อกี้ก็ไปเสิร์ฟฟาวนะครับโอบีทีโง่ไปแต้มหนึ่งกลายเป็น14-15เล่นเยอะเว้ยคือต้องยอมรับจริงๆว่าประสบการณ์ในเวทีใหญ่เราเป็นรองแบบหลายขุมฝีมือก็เป็นรองนะไม่ได้ว่าเหนือกว่าอะไรโดนตกเบรกเกมให้แพทย์ทำแผลคือตอนนี้เหมือนกับลูกที่เมื่อกี้ผมเข้าไปเลี้ยวโฟร์แฮนด์นะครับทำให้ผมมีได้รับแผลนะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่แผลที่ไปล้มมาเมื่อ7ปีที่แล้วนะอันนี้เป็นแผลใหม่นะฮะแต่ว่าก็คือเป็นแผลเดียวกันนะก็ตอนนี้มันกำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับซึ่งก็ต้องการความละเอียดความสมาธิมากขึ้นนะครับแต่ด้วยความที่ประสบการณ์ในเวทีใหญ่ของผมยังค่อนข้างน้อยกว่าพี่สองนะหลายขุมนะต้องบอกว่าหลายขุมก็เลยไม่สามารถรักษาสกอร์ที่นำไว้อยู่ได้นะในท้ายเกมนะโอเคเดี๋ยวเราย้อนกับเราย้อนไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้พี่สองนำอยู่18-17ใช่ไหมตอนนี้รูปเกมนะครับเริ่มบีบนะพอเข้าถึงช่วงท้ายเกมแล้วตัดหยอดได้สวยนะลูกนี้ก็ค่อยเสิร์ฟครับผมอะไรอ่ะปิงยก7เท่านะได้พลิกเน็ตนะมั่นใจหน่อย
18นาที7ฮะผมเครียดของผมเองนะที่จริงมันก็ควรจะต้องรีแลกซ์มากกว่านี้นะทำให้เนี่ยประสบการณ์ในเวทีใหญ่น้อยกว่าเขานะ19ต่อ17ครับพี่2นำแล้วเขาก็ฉวยโอกาสจากการที่อ่านลูกจิ้มของผมนะครับขึ้นไปกระโดดเทคโอเวอร์เฮดนะฮะด้วยความสูงระดับน่าจะเกือบ190แหละก็รับยากอยู่ครับ20 17ออก18 20ครับครับก็เตรียมตัวแพ้ไปนะทุกคนขอบคุณครับผมก็จะเป็นแมตช์สุดท้ายของคลิปใน EP นี้แล้วกันนะครับก็เป็นแมตช์ที่ผมพบกับอันนี้คราวนี้เป็นเจอรุ่นน้องบ้างนะฮะสิทธิคมธรรมสินครับก็แชมป์ประเทศไทยเช่นกันฮะพอร์ตข้างๆตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้หน้าผมบังอยู่หรือเปล่านะเป็นพี่แมนบุญศักดิ์คนสนาครับไอดอลของผมนะฮะพบกับโอสิทธิ์เพชรประดับนะฮะรู้สึกว่าเขากำลังจะ3เกมกันอยู่นะแล้วกลับมาที่ก่อนผมก่อนนะครับคนย้ายตัวเองมาฝั่งนี้ดีไหมย้ายตัวเองมาฝั่งนี้นี่ครับผมเสิร์ฟโฟร์แฮนด์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็โดนเขาตบง่ายๆเหมือนเดิมนะฮะแพ้แบบเดิมๆนะครับ3รอบติดสำหรับตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่ผมอายุ20นะครับส่วนเจ้าสิทธิคมธรรมสินอายุประมาณ18ปีนะครับตอนนั้นก็น่าจะเป็นปีสุดท้ายที่ผมเล่นน่าจะเป็นปีสุดท้ายที่ผมแข่งขันนะฮะกรรมการที่ตัดสินคุณดีวัฒน์วังแมนกรรมการกำกับการส่งลูกยูโรคือโดนเขาตบมาทางหน้าแบ็คแฮนด์แล้วเราก็ยังนัดขึ้นไปให้เขาตบอีกนะฮะที่จริงควรจะต้องวางดีกว่านะเมื่อกี้รู้สึกว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยผมจำได้ว่าสิทธิคมเนี่ยได้คะแนนจากลูกตบผมเนี่ยหลายลูกประมาณ5ลูกได้นะเพราะว่าเป็นเพราะผมโยนขึ้นไปแล้วโดนเขาซ้ำนะฮะที่24กิตติศักดิ์นามเดชจากทีมไทยแลนด์กับเวรุตั้งมานันตงจากแกรนด์ลาอีกแล้วใช่ไหมเหมือนเดิมฮะเราด้วยความที่ตัวเองก็ไม่ได้คนเหนียวเหนียวอะไรนะจริงๆแล้วเป็นคนชอบเล่นสไตล์บุกมากกว่านะครับแน่เนี่ยโดนมุมแบ็กเนี่ยพ่อผมยังบ่นเลยมะโดนมา4ลูกแล้วครับทุกคนห้าลูกนะครับทุกคนเห็นไหมห้าลูกที่ผมเสียไปทำงานไม่ถึงหลังแล้วเอาบ้างขอคืนบ้างโอ้โหผมขอเอาสมาธิไปอยู่กับเกมแป๊บนึงนะแหมขึ้นไปผมจะขอบอกว่านี่ครับลองมามองดูข้างๆนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างน้องดิโก้กับวอดุสนะฮะเรากลับมาที่สนามแล้วต่อโอ้โหเขายังเผลอใช้ทิกช็อตรับกลับมาได้นะครับเจ้าสิทธิคมนะกลับมาเดินเกมเสิร์ฟแบ็คแฮนด์ข้างหน้าโอ้โหแต่ผมว่าผมงัดขึ้นง่ายไปนะที่จริงผมต้องเล่นหน้าสู้กับเขานะผมไม่ควรโยนขึ้นไปหาเขาเพราะว่าวันนั้นเนี่ยสิทธิคมค่อนข้างที่จะคมแล้วก็ผมก็ไม่ใช่คนที่เหนียวในเกมรับอยู่แล้วนะอ
อ่ะเดินหน้าบุกต่อสไตล์ที่เราชอบสไตล์ที่เราถนัดไปหาจังหวะอ๋อครับผมไปเติร์ฟโฟร์แฮนด์เติร์ฟแบ็คแฮนด์ดีนะครับตัวนี้โอ้ตัวนี้เป็นโมเมนตัมของผมบ้างนะฮะเจอช่องนะครับในการเปิดเกมบุกใส่สิทธิคมบ้างนะฮะ13 14ครับออกฮะสิบสี่เท่าครับไล่มาแล้วครับตัวนี้กล้าเล่นแล้วนะฮะปันลูกเมื่อกี้ต้องเอาลูกแต่ว่าผมว่าเหมือนก็เล่นถูกนะเพราะว่าที่จริงแล้วก็ควรจะต้องยันหลังเจ้าสิทธิคมแล้วก็จังหวะถ้าเขาไปข้างหลังแล้วเราก็ค่อยหลอกดึงกลับมาข้างหน้านะที่จริงแล้วผมควรเล่นอย่างนั้นนะเพราะที่จริงแล้วสิทธิคมก็ไม่ใช่คนเร็วนะไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะเอ๊บหลอกสวยครับเยี่ยมป่ะโอ้โหเหมือนตอนนี้จะขึ้นนำ 15-14 นะฮะทุกคนหน้าจอดฟันได้ดี 16-14 ผมนำนะครับทุกคนจาก14-9นะครับผมได้7คะแนนรวดนะฮะปันดิซี่โอ้โหสวยครับตัวนี้หลอกเลี้ยวสวยมากไปครับฮึบเยี่ยมสุดยอดครับแพ้ยังแพ้ได้ไงอ่ะแพ้ได้ยังไงวะอยากรู้มากเลยก็น่าจะเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนนะฮะแล้วก็ความเข้าใจเกมและความชำนาญมือนะฮะที่สิทธิคมเขามีมากกว่าผมทุกด้านนะฮะในตอนนั้นก็ต้องยอมรับครับถึงแม้ว่ารูปเกมผมจะดูไม่เป็นรองเลยก็ตามนะเนริแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ต้องยอมรับความแพ้นะยังไงนิดเดียวหลอกเสียนะฮะถ้าเมื่อกี้ได้นี่ขึ้นเป็น19-14นี่นำขาดเลยนะต้องมี15-18ครับเซฟไปก่อนอย่าจะบุกพอผมเริ่มพูดแล้วนะฮะระวังอย่าพึ่งเตรียมตัวเลยฮะไปก่อนอย่าพึ่งรีบต้องเล่นรัดกุมนะฮะตอนนี้ต้องรัดกุมนะครับระวังเสียแล้วสิทธิคมมันเป็นคนรัดกุมมากเลยเห็นไหมครับมันค่อนข้างที่จะเป็นคนรัดกุมนะฮะแล้วมือดีนะฮะมือเขาดีครับก็ครับออกแล้วลงพ่อเงียบๆเถอะตายครับระวังตรงตายอีกพ่อระวังทะแยงให้ลูกตีเธอนิดเดียวโอ้โหระวังตรงเอ๊บจุดเดิมจุดเดิมกับต้นเกมที่ผมเสียไปนะฮะจุดเดิมวางโอ้โหไปรีบยกทำไมวะวางเด็กเมื่อกี้ที่ผมนั่งเงียบเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะฮะพอผมเริ่มมาดูรูปเกมจริงแล้วผมรู้สึกไม่ทำไม่มีเวลาไม่ได้ฮะเท่าครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผ
ความพ่ายแพ้ในสมัยก่อนนะฮะในตอนเด็กนะเสริมสร้างให้ผมขึ้นมาเป็นคนนี้ได้ขึ้นมาเป็นทุกวันนี้ได้นะฮะผมขอพูดเลยนะว่าความพ่ายแพ้ของผมในสมัยก่อนสร้างให้ผมขึ้นมาเป็นคนนี้ได้ครับ2019ฮะเขาวางหยอดแล้วนะลูกนี้วางหยอดแล้วชิงแต้มจากผมไปแล้วนะฮะแหมครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับคลิปวิดีโอใน EP นี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยนะครับจากความผิดพลาดหรือความพ่ายแพ้ของผมนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อๆไปด้วยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเรานี้ขอตัวไปก่อน